โอเคครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการกัดกร่อนนะครับแล้วก็เรื่องดินนะครับแล้วก็เรื่องการเคลื่อนย้ายของธรณีวิทยาต่างๆอันนี้น่าจะเป็นท็อปปิกสุดท้ายแล้วอ่ะก่อนมิดเทอมนะเพราะว่ามันคงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ละอือฮึโอเคเริ่มเลยนะวันนี้นโมมาด้วยอ่ะวันนี้นโมว่างนี่โอเค PowerPoint ของอันนี้เดี๋ยวพี่ค่อยอัปโหลดให้น้องฮาร์ปอันที่ให้ไปเมื่อกี้เนี่ยไอ้ลิงก์เมื่อกี้เนี่ยเป็นของที่เราเรียนกันคราวที่แล้วอ่าฮะนะครับคนที่ไม่ได้ดูคราวที่แล้วก็ไปดูในวิดีโอ YouTube ได้แต่ว่าเห็นน้องๆหลายคนบอกว่าต้องการ PowerPoint เพราะมันเป็นเรื่องหินเยอะนะฮะอันนี้ในห้องเรียนเขาก็ต้องใช้เหมือนกันนะพี่เต้ให้กับทางครูมาเรียมเข้าไปเรียบร้อยแล้วอือฮึแต่ว่าอันนี้เราก็คงจะได้ล่วงหน้าก่อนโอเคมาเริ่มเลยนะครับส่วนน้องป๊อปปี้ก็เอาไปด้วยนะครับเพราะมันก็คงจะมีเรื่องเรียนเรื่องนี้เหมือนกันเรามาพูดถึงภาวะนะครับสภาพผุกร่อนนะครับหรือว่าเขาที่เขาเรียกว่า weathering นะครับmechanical weathering หรือการนะครับผุกร่อนนะครับกลไกของการผุกร่อนนะครับมันคืออะไรเหรอก็คือการผุกร่อนทางธรรมชาตินะครับก็คือเกิดจากฝนนะครับเกิดจากน้ำเกิดจากลมเกิดจากแรงดึงดูดนะครับผม mechanical เนี่ยนะครับเกิดขึ้นได้ยังไงเขาบอกว่า occurs when physical forces นะครับ break rock นะครับ into smaller and smaller pieces without changing the rock's mineral composition ก็คือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับผุก่อนนะครับทางกลไกทางธรรมชาติด้านนอกซึ่งไม่มีปฏิกิริยาทางเคมีนะครับแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างของแร่ธาตุต่างๆนะครับถ้าเกิดพี่เต้ถามว่าหินที่มีเหล็กเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีแดงอย่างนั้นจะเรียกว่า mechanical weathering ไหมหือเรียกเป็นเปล่าเนี่ยกิติคนเก่งอ่ะชอบตอบอ่ะถ้าเกิดว่าหินนะครับมันเปลี่ยนสีแล้วหินนั้นเรารู้ว่ามีแร่เหล็กอยู่เนี่ยอย่างนั้นจะเรียกว่าเป็น mechanical weathering ไหมน้องฮาบอกว่าไม่แล้วก็มีคำถามด้วย no way ไม่ครับไม่นะครับเราจำกันง่ายๆนะครับน้องฮาร์ปตอบก่อนน้องฮาร์ปได้คะแนนวันนี้น้องฮาร์ปแซงกิตินะเนี่ยกิติบอกไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังก็อดแต้มดิช่วยไม่ได้ ฮาร์ปได้ไปก่อนนะครับคือการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างเช่นหินแตกลงเป็นชิ้นเล็กลงนะครับหรือว่าหินมันสลายลงไปนะครับในทางธรรมชาติแต่ว่าแร่ในนั้นก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใน mechanical weathering เนี่ยครับเขาบอกว่ามันมี3ระบบนะครับ3 physical processes นะครับซึ่งทำให้เกิดการผุกร่อนขึ้นมาอันแรกเขาเรียกว่า frost wedging นะครับ frost wedging นะครับ unloading แล้วก็ biological activityถ้าเราพูดถึง frost wedging เนี่ยน้องๆคิดถึงอะไรหือ frost wedging เงียบหินใช่แต่ว่ามันเกี่ยวอะไรกับ frost ล่ะครับ frost ก็คือน้ำแข็งนะครับไม่ใช่ forest กิติเขียนป่า frost ที่แปลว่าน้ำแข็งนะครับ wedging คือการทำให้มันแตกแยกแซะลงไป wedging นะครับอย่างเช่นwedging ยังไงเดี๋ยวพี่วาดให้ดูอย่างเช่นเราเห็นว่ามันเป็นหินอย่างนี้ใช่ไหม
พอมันเย็นมากๆเนี่ยมันจะมีน้ําแข็งซึมเข้าไปใช่ไหมครับน้ําแข็งซึมไปมันเกิดอะไรขึ้นเกิดการแตกครักครักครักอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่า frost wedging นะครับก็คือน้ําแข็งเนี่ยซึมเข้าไปในหินนะครับแล้วมันเกิดการแตกร้าวน้องๆอาจจะสงสัยว่าน้ําแข็งมาเกี่ยวอะไรด้วยเกี่ยวมากเลยนะครับในทางด้านเกี่ยวกับเรื่องผุก่อนของหินเนี่ยคือเราต้องทําความเข้าใจกันก่อนเนื่องจากว่าประเทศไทยหรือว่าโลกในโซนร้อนเนี่ยจะไม่มีแต่โลกโซนอื่นเนี่ยที่นอกเหนือจากไอ้อีควอเตอร์เนี่ยหรือจุดศูนย์กลางเนี่ยนะครับก็คือก็จะมีอุณหภูมิที่เย็นนะครับแล้วก็มีหลายที่ที่น้ําแข็งเนี่ยครอบคลุมตลอดและในสมัยโบราณเนี่ยโลกเนี่ยนะครับเมื่อประมาณ15,000 ปีที่แล้วเนี่ยมันก็ยังมีภาวะที่เขาเรียกว่า Ice Age อยู่นะครับเพราะฉะนั้นน้ำแข็งเนี่ยจะคลุมรอบอยู่เยอะมากจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศก็คือหินภูเขาส่วนใหญ่ก็จะมีน้ำแข็งเกาะอยู่นะครับเพราะฉะนั้น Frost Wedging เนี่ยก็คือการที่น้ำแข็งเนี่ยเข้าไปซึมลงไปในหินนะครับแล้วมันเกิดการแตกตัวของหินนะครับต่อไป unloading เนี่ยก็เหมือนกับว่ามีการเคลื่อนที่ยังไงนะครับน้ำภาวะพื้นที่ดินพาไปนะครับก็เกิดมีการกัดกร่อนกันได้ท้ายสุดนะครับ biological activity นี่ก็คืออย่างที่เราเรียนไปคราวที่แล้วใช่ไหมครับน้องๆก็มีรากไม้สัตว์มนุษย์มีครับมี PowerPoint พวกนี้จะมีรูปให้ไม่ต้องกลัวมีอันนี้คือ PowerPoint เกี่ยวกับเรื่อง Earth Science เนี่ยเรามีรูปให้เยอะเดี๋ยวให้ดูนะครับโอเคอันแรกที่เรามาดูกันเขาบอกว่า increase in surface area by mechanical weathering ไม่มีอะไรครับน้องๆ อันนี้ก็ให้เห็นว่าsquare เนี่ยนะครับผมถ้านะครับ16 square unit คูณ6เนี่ยเท่ากับ96 square unit คือหินยิ่งแตกมากเท่าไหร่นะครับหินยิ่งแตกมากเท่าไหร่มันก็มีการผุก่อนที่ง่ายขึ้นเท่านั้นก็คือก้อนใหญ่ๆอย่างนี้โดนกัดออกไป4อันถ้า4อันโดนกัดออกไปมันก็กลายมาเป็นทั้งหมด384ก็คือการผุก่อนจากก้อนใหญ่ๆถ้าเป็นก้อนเล็กมันก็จะผุก่อนเร็วขึ้นเร็วขึ้นและได้จำนวนมากขึ้นนี่คือระบบทางธรณีวิทยาที่เกิดทำให้หินนั้นกลายเป็นดินได้อย่างที่เราเรียนกันทำไมมีใครจำได้บ้างไหมว่าหินอัคคณีถามหน่อยสิว่าหินอัคคณีเนี่ยหรือว่า igneous rocks เนี่ยสามารถแปลงกลายเป็น sedimentary rock ได้ยังไงมีใครจำได้บ้างไหมเงียบใช่ครับผุก่อนแล้วมีการอะไรครับมันจะเป็นหินตกตะกอนได้ยังไงน้องๆ sedimentary คือหินตกตะกอนหินอัคคณีที่มีการผุก่อนถูกต้องครับกิตติพูดภาษาไทยแต่กิตติพี่ต้องการภาษาอังกฤษครับพัดผ่าถูกต้องครับเดียนะครับครับมันคือ transport นะครับมีการพัดผ่าไปสไลด์ต่อไปนะครับเขาพูดถึงเรื่องตัว frost wedging นะครับ mechanical breakup of rock นะครับ caused by the expansion of freezing water in cracks น้ำเมื่อซึมเข้าไปแข็งตัวนะครับทำให้เกิดการแตกร้าวนะครับ and crevices นะครับ crack ก็คือซึมให้มันแข็งนะครับ crevices เนี่ยก็คือพอซึมเข้าไปแล้วนะครับมีการแข็งตัวมันซึมเข้าไปเหมือนกับน้ำแข็งอ่ะมันก็มีการดันนะครับผม section of rock that are wedged loose ก็คือมีการแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปนะครับ may tumble นะครับ into large piles called นะครับ talus ก็คือเลือกว่ายังไงหินก้อนใหญ่ๆนะครับเมื่อมีการแตกออกมามันก็ลงไปกองอยู่ที่พื้นข้างล่างนะครับหินที่เป็นก้อนเล็กๆพวกนั้นเขาก็จะเรียกว่า talus นะครับซึ่งเขาบอกว่านะครับ which typically นะครับ typically form at the base of steep rocky cliff น้องเคยดูหน้าผาไหมครับถ้าน้องผาหน้าผามองลงไปเนี่ยนะครับจะมีหินกรวดเต็มไปหมดเลยนั่นนะครับถ้าใน
ประเทศที่มีภูมิอากาศที่เย็นนะครับพวกหินพวกนั้นเนี่ยแตกมาจากก้อนใหญ่ๆเนี่ยก็คือแตกมาจากน้ำแข็งนะครับที่เข้าไปแซะหรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่า frost wedging นะครับ frost wedging นะครับโอเคน้องฮาร์ปถามมีรูปไหมคะนี่คือรูปครับเผื่อพี่เต้ซูมให้มันเป็น frost wedging ได้ยังไงครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นก้อนหินอันเดียวกันแต่เห็นไหมว่ามีรอยตรงเนี้ยนะครับเป็นรอยแบ่งออกมาตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นก้อนเดียวแต่พอมีน้ำแข็งเนี่ยพอมันแซะเข้าไปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับมันก็คือแตกแล้วก็หักออกมานะครับนั่นคือ frost wedging เราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็น frost wedging นะครับไม่ยากครับน้องๆก็สังเกตหินที่มันเป็นก้อนใหญ่แตกออกมาแต่ว่าไม่ได้แตกเป็นชิ้นนะครับแตกออกมาแบบแบ่งออกมาอย่างนี้นะครับตรงนั้นเนี่ยจะเกิดจากการ frost wedging นะครับแล้วไอ้เจ้าทารัสเกิดขึ้นมาได้ยังไงไอ้ทารัสมันเกิดขึ้นมาได้เมื่อหินเนี่ยมันตกมาจากหน้าผาด้วยความสูงแล้วมันแตกลงไปอีกนะครับเกิดจากแรงดึงดูดไอ้นั่นแหละก็คือกลายเป็นไอ้เจ้าตัวทารัสคีย์คอนเซปต์ที่เราจะต้องจำเกี่ยวกับเรื่อง frost wedging นี้ก็คือหินนั้นนะครับมีการนะครับพุกร่อนนะครับหรือว่า weathering ในการที่น้ำแข็งมันซึมเข้าไปน้ำซึมแล้วกลายเป็นน้ำแข็งมีการดันนะครับให้หินมันแตกมีคำถามอะไรบ้างไหมครับเกี่ยวกับตัว frost wedging นี้มีไหมไม่มีโอเคคราวนี้นะครับต่อไปนะครับไอ้เจ้า unloading นะครับ unloading คืออะไร unloading ก็คือเขาบอกว่า reduce pressure on igneous rock cause it to expand and allow slab of outer rocks to break off the layer in a process called นะครับ exfoliation ไม่ต้องงงครับยาว exfoliation นะครับให้นึกว่าน้องรู้จักคำนี้กันไหมครับ foil มีใครรู้บ้างไหม foil f o i l foil หรือว่า aluminum foil เคยได้ยินบ้างป่ะใช่คือสับยาวๆใหญ่ๆ ให้นึกถึง foil foil เนี่ยมันก็เป็นชั้นๆใช่ไหมครับหินอัคคณีเนี่ยเมื่อมีการนะครับจากใต้พื้นดินเนี่ยมันเจอผักขึ้นมานะครับจนถึงหน้าดินเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับแรงกดดัน pressure น้อยลงนะครับผมแล้วเมื่อมีการเคลื่อนที่กันทางธรรมชาติเกิดอะไรขึ้นครับไอชั้นที่มันอยู่ข้างบนของ igneous rock เนี่ยนะครับก็นึกถึงชั้นน่ะชั้นก็เป็น foil ใช่ไหมครับมันหักออกมานะครับมันหักออกมาได้ยังไงก็ง่ายมากเลยครับน้องๆแผ่นดินไหวใช่ไหมครับหรือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นต้นให้จำง่ายๆว่าหินเนี่ยเมื่อมันอยู่เป็นชั้นอยู่ใต้ดินแรงกดมันเยอะการเปลี่ยนแปลงทางด้านเมคานิคอลเนี่ยนะครับมันจะไม่ค่อยมีเราจะเรียนจากคราวที่แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงของหินจากไอ้ตัว igneous rock ซึ่งเป็นหินอัคคณีหรือว่าไอ้เจ้าตัว sedimentary rock นะครับซึ่งเป็นหินอะไรครับตะกอนหรือ metamorphic rock ซึ่งเป็นหินแปรพวกนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นวัฏจักรของมันโดยการที่เกิดความร้อนแล้วเกิดแรงกดดันก็คือ heat and pressure นะครับแต่ mechanical weathering จะเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศเขาถึงได้เรียกว่า weathering นะครับ weathering ก็คือการกัดกร่อนทางดินฟ้าอากาศทั่วไปเมื่อหินอัคคณีนี้มันถูกแตกออกเป็นชั้นๆนะครับเมื่อมันอยู่ชั้นบนแรงกดดันน้อยลงเกิดอะไรขึ้นมันก็มีการแตกออกไปนะครับมีคำถามอะไรบ้างไหมครับเกี่ยวกับเรื่อง unloading unloading ให้จำไว้ว่ามันเกี่ยวข้องกับไอ้ตัว exfoliation ยังไงก็คือมันเป็น foil พอถึงข้างบนก็มีการมันก็เหมือนกับตัวอะไรครับเหมือนกับตัว foil หรือว่าเหมือนกับผิวของไอ้ตัวภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรว่า onion หัวหอมนะครับผิวของหัวหอมหลุดออกไปนะครับต่อไปนะครับข้อที่3 biological activity
นะครับ biological activity นี่มีอะไรบ้างครับข้อบอกว่า the activity of organism including plants นะครับก็คือรากนะครับ plants ก็คือรากของพืชนะครับ burrowing animals burrowing animals คืออะไรก็คือพวกสัตว์ที่อยู่ใต้ดินนะครับขุดสารพัดอย่างบ้านเรามีอะไรบ้างครับเยอะแยะนะฮะมีมดมีปลวกใช่ไหมครับมีนะครับไส้เดือนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นต่างประเทศมันก็จะมีอะไรแบบอะไรบ้างครับมีตัวบีเวอร์มีตัวนะครับสัตว์ต่างๆที่อยู่ใต้ดินนะครับเขาเรียกว่า burrowing animals แอนข้อสำคัญที่สุดนะครับ humans นะครับปัจจุบันนี้มนุษย์เนี่ยนะครับได้มีการวิวัฒนาการก็คือได้มีการสร้างสิ่งต่างๆอย่างเช่นบ้านคอนโดนะครับอะไรที่เกี่ยวกับการสร้างสถาปนิกใหญ่ๆเนี่ยจะมีผลกระทบเกี่ยวกับการแตกสลายอยู่แล้วน้องๆคิดว่า mechanical weathering ที่ทำให้มนุษย์เนี่ยนะครับที่มีมนุษย์เนี่ยมีผลกระทบเนี่ยกับพวกหินมากที่สุดนี่คืออะไรบ้านเราก็มีอยู่เป็นประจำด้วยถ้าน้องๆขับรถไปน้องๆก็จะเห็นอยู่ที่ภูเขา mechanical weathering ที่เกิดขึ้นจาก biological activity ของมนุษย์นี่คืออะไรมีใครตอบได้บ้างบีเวอร์อยู่ใต้ดินบีเวอร์ไม่ได้อยู่ใต้ดินครับน้องฮาร์ทแต่ว่าบีเวอร์เนี่ยขุดเอาไม้ออกมานะครับมันก็ขุดเอาดินเอาอะไรของมันมาด้วยนะครับนะครับมนุษย์ทำอะไรมากที่สุดกับหินครับที่ทำให้เกิดเวเธอริงได้ง่ายถูกต้องครับระเบิดหินไปทำอะไรครับกิติใช่ถูกต้องครับน้องฮาร์ปเก่งมากปูนครับปูนนะฮะใช่ครับมนุษย์เนี่ยทำให้เกิด weathering กับหินนะในการระเบิดนะครับหินที่มนุษย์เนี่ยเอาไปสร้างมากๆที่สุดเนี่ยใช้หินประเภทอะไรครับมีใครพอตอบได้บ้างเอาไปทำในการก่อสร้างเนี่ยหินประเภทอะไรครับมีใครพอทราบบ้างไหมหินแกรนิตนะครับหินไลม์สโตนหรือว่าหินปูนนะครับผมนะครับหินอ่อนมาร์เบิลนะครับใช่ครับพวกนี้นะครับโอเคครับพวกนี้พอเรารู้แล้วนะฮะว่ามีสามอันนะครับที่เราจะต้องจำเกี่ยว mechanical weathering อันแรกคือ frost wedging อันที่สองคือ unloading อันสุดท้ายคือ biological activity มีคำถามอะไรบ้างไหมครับไม่มีเนาะงั้นก็ตอบไปโอเคคราวนี้เรามาดูนะครับเขามีรูป unloading นะครับและไอตัวที่เรียกว่า exfoliation ของอะไรครับ igneous rock ก็คือการนะครับโยกย้ายของหินอัคคณีนะครับโยกย้ายยังไงก็คือเคลื่อนขึ้นไปหน้าแผ่นแผ่นดินนะครับอันนี้ในรูปนี้เนี่ยนะครับอาจจะเป็นอะไรที่เกิดขึ้นก็คือยังไงครับลาวาใช่ไหมครับได้ไหลขึ้นมาทับถมกันแล้วมีการแข็งตัวนะครับข้างล่างมีเพรสเชอร์เยอะมากใช่ไหมครับมันก็จะอยู่กันนะครับไม่แตกแต่เมื่อมันอยู่หน้าผิวปุ๊บเนี่ยเพรสเชอร์ตรงนี้เนี่ยมันต้องน้อยกว่าข้างล่างอยู่แล้วมันมีการลอกเห็นไหมครับเป็นแผ่นตรงนี้มันลอกออกนะครับมันเกิดการลอกได้ยังไงครับน้องๆก็คือเมื่อเพรสเชอร์น้อยมีลมแล้วก็ฝนนะครับที่ตกลงมานะครับมันก็จะเกิดการแตกออกไปเป็นแผ่นโอเคนะครับอันนี้เป็นรูปนะครับของไอ้เจ้าตัว biological activity อันนี้เราเห็นอยู่แล้วนะครับบ้านเราก็มีเยอะต้นไม้ที่โตมานานเข้าใช่ไหมครับรากมันก็ใหญ่มันก็แทรกเข้าไปในดินนะครับก็เกิดดิไม่ขอโทษแทรกเข้าไปในหินนะครับพอแทรกเข้าไปในหินปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับมันแตกออกนะครับแตกออกนะครับคราวนี้จบเรื่อง mechanical weathering คราวนี้มาเกี่ยวกับการนะครับผุก่อนทางเคมีนะครับหรือที่เขาเรียกว่า chemical weathering นะครับ chemical weathering is the transformation of rock into one or more new compounds การนะครับ
ผุก่อนทางเคมีนะครับมีการเปลี่ยนแปลงของหินซึ่งทำให้เกิดนะครับหินอะไรไงครับชนิดใหม่นะครับอันนี้ก็ให้มา chemical weathering of นะครับ granite หรือที่บ้านที่พี่บ้านเราที่เรียกว่า granite นะครับ graniteWeathering of potassium นะครับ potassium นะครับ feldspar produces clay ก็คือการผุก่อนของ potassium feldspar ทำให้เกิดอะไรครับ clay นะครับ clay คืออะไรน้องๆดินแดงป่ะหึ clay คืออะไรดินเหนียวเขาเรียกว่าดินเหนียวนะครับทดสอบตั้งใจกันหรือเปล่าใช่กิตติมันคือดินเหนียวนะครับแล้วไงต่อครับ soluble salt ก็คือนะครับเกลือนะครับ soluble salt นะครับ potassium bicarbonate แล้วก็ silica in solution ก็คือพวกนี้เนี่ย granite นะครับเมื่อมี potassium เข้ามามีเกลือเข้ามามีการแปลงสภาพหรือว่าที่เขาบอกว่า quartz นะครับซึ่งไม่มีการเปลี่ยนเพราะ quartz เนี่ยเป็นคริสตัลใช่ไหมครับเป็นคริสตัลต่อไปนะครับการผุก่อนของไอ้ตัวซิลิเคตนะครับแร่ซิลิเคตเกิดอะไรขึ้นครับการผุก่อนตรงนี้ทำให้เกิดอะไรครับไอออนออกไซด์นะครับทำให้เกิดออกไซด์ของเหล็กแล้วทำให้เกิดดินเหนียวนะครับซิลิเคตนะครับพวกนี้น้องๆจะจำยังไงก็คือวิธีนะครับให้จำว่าพวกสารเคมีนะครับโดยเฉพาะไอ้พวกออกซิเดชันนะครับออกซิเดชันตรงนี้นะครับหรือว่าไอ้เจ้าตัวเนี่ยนะครับไบคาร์บอเนตไบคาร์บอเนตนี่คิดว่าเกิดจากอะไรครับฟังเนี่ยไบคาร์บอเนตหือหือเงียบถูกต้องหินปูนนะครับCO3 ถูกต้องนั่นแหละไบคาร์บอเนตคือ CO3 ถูกต้องแล้วนะครับอันสุดท้ายอะไรเอ่ยspherodal นะครับ weathering นะครับ spherodal weathering คืออะไรครับ causes the corner and edge of rocks to be more rounded spherodal มาจากคำว่า sphere นะครับก็คือเป็นวงกลมนะครับเป็นรูปเนี่ยกลมนูนกลมๆนะครับก็คือการที่เคสารเคมีพวกนี้เนี่ยทำให้เกิดการผุก่อนนะครับทำให้หินเนี่ยไอ้ตรงมุมต่างๆเนี่ยนะครับมันเป็นรอยเว้านะครับกลมๆนะครับอันนี้คำศัพท์ที่น้องๆจะต้องจำกัน rate of weathering อันนี้รู้สึกเราเรียนตอนช่วงน้ำท่วมแล้วนี่ใช่ไหมมีใครจำเรื่อง rate of weathering ได้บ้างเราเรียนตอนช่วงน้ำท่วมไปไม่ได้อัตราการผุก่อนมันยังไงครับเขาบอกว่ามี two other factors affecting the rates of weathering are rocks characteristic and climate เรารู้ว่าลักษณะของหินกับดินฟ้าอากาศเนี่ยนะครับเรื่อง climate เนี่ยนะครับสภาพอากาศเนี่ยนะครับน้องเขาบอกอัตราออกซิเดชันก็มีความเกี่ยวนะแต่ว่าทำไมเนี่ย rate of weathering เนี่ยทำไมมันขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของหินแล้วเกี่ยวกับขึ้นอยู่กับสภาพอากาศอันนี้ก็ให้มาแรกคุณลักษณะของหิน rock characteristic นะครับอันแรกเขาบอกว่า mineral composition and solubilityอันที่สองเขาบอกว่า physical features such as joints นะครับอันนี้มีใครพอเข้าใจบ้างไหมว่าคุณลักษณะของหินตรงนี้เนี่ยมันมาเกี่ยวข้องกับตัวอัตราของการผุก่อนได้ยังไงครับแร่ของมันนะครับแร่เกี่ยวครับเพราะแร่บางชนิดที่เราเรียนกันในเรื่องตารางธาตุใช่ไหมครับแร่บางชนิดแข็งกว่าแร่บางชนิดใช่ไหมครับลักษณะก็ไม่เหมือนกันแล้วอีกอย่างนึงแร่บางชนิดเนี่ยมีปฏิกิริยาทางเคมีมากกว่านะครับ
โดยเฉพาะที่อย่างเช่นน้องกิติบอกไปว่ามีการออกไซด์ขึ้นมาหรือออกซิเดชันอย่างเช่นเหล็กเป็นต้นนะครับเหล็กเมื่อมีการเป็นสนิมมันก็จะมีการผุกร่อนได้ง่ายนะครับ composition นี่ก็คือส่วนประกอบของแร่ solubility ก็คือยังไงครับอัตราการยังไงครับสลายใช่ไหม physical feature ของหินตรงนี้นะครับก็คือคุณลักษณะของมันนะครับว่าภายนอกว่าหินก้อนนี้เนี่ยนะครับมันมีข้อต่อตรงไหนบ้างนะครับหรือว่ามันมีหน้ากี่หน้าอะไรก็ว่าไปนะครับผมเรารู้อยู่แล้วว่าองค์ประกอบของหินเนี่ยจะมีผลกระทบโดยตรงกับอัตราการผุกร่อนแต่ทำไมเรื่องอากาศเนี่ยเรื่องภูมิอากาศหรือ climate เนี่ยมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับอัตราการย่อยการผุกร่อนของหินด้วยครับมีใครพอทราบบ้างไหมอุณหภูมิใช่ครับอุณหภูมิร้อนกว่าย่อมผุกร่อนได้ง่ายกว่าอันนี้ของตาย climate เห็นไหมครับ climateTemperature อุณหภูมิกับความชื้น Temperature and Moisture เนี่ยสำคัญที่สุดอุณหภูมิยิ่งสูงนะครับแล้วก็ยิ่งชื้นนะครับจะมีการผุกร่อนได้ง่ายนะครับเห็นไหมครับบ้านเราจะต้องมีการผุกร่อนได้ง่ายอยู่แล้วเพราะอะไรครับอุณหภูมิสูงบ้านเราร้อนใช่ไหมครับ High Temperature นะครับแล้วก็นะครับ Abundant Moisture ก็คือมีความชื้นที่เยอะมากมายนะครับผมนะครับในทางแนวทางของข้อสอบพี่เต้ก็พูดได้เลยว่าน้องๆเนี่ยคงต้องจำกันตรงนี้ก็คือว่ายังไงครับว่าผลกระทบนะครับของไอ้สองหลักๆเนี่ยที่มีผลกระทบเนี่ยเกี่ยวกับอัตราการผุกร่อนเนี่ยนะครับก็คือ1อะไรครับ1คืออะไรครับ rock characteristic นะครับก็คือคุณลักษณะของหิน rock characteristic อย่างที่2ก็คือ climateนะครับ climate ในที่นี้ก็คือมี temperature ที่สูงแล้วก็มี moisture หรือว่าอะไรครับความชื้นที่สูงนะครับโอเคต่อไปนะครับอันนี้เขาให้ดูรูปนะครับอันนี้คือ spherical weathering ก็คือหินซึ่งเคยเป็นนะครับเหลี่ยมนะครับมีการกัดก่อนขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นกลมนะครับกลมนูนไปอะไรก็ว่าไปต่อไปนะครับในเรื่องของอัตรานะครับการผุก่อนนะครับ rate of weathering อันนี้ก็พูดถึง differential weathering นะครับ differential weathering ก็คือการสภาพการกัดก่อนที่แตกต่างกันออกไปนะครับเขาบอกว่า caused by variation in composition ไม่มีอะไรครับมันก็เหมือนที่เราคุยกันคราวที่แล้วก็คือองค์ประกอบของหินนั้นๆ นะครับและตรงนี้เขาบอกว่าอะไรครับ creates unusual and spectacular rock formation and landform น้องๆเคยเห็น Grand Canyon ไหมครับมีใครเคยเห็นใครมีใครรู้จัก Grand Canyon บ้างหือนะครับรู้แกรนด์แคนยอนเนี่ยสมัยก่อนโบราณเนี่ยมันเคยเป็นแค่แม่น้ำเล็กๆใช่ไหมครับพอมันมีการกัดก่อนนะครับมีทั้ง erosion มีทั้ง weathering จากสภาพอากาศเนี่ยมันกลายเป็นแบบหุบผาที่ลึกแล้วแบบอลังการมากเลยใช่ไหมอลังการยังไงครับก็ใหญ่ใช่ไหมครับมีแต่หุบผาเต็มไปหมดเลยเนื่องจากนะครับองค์ประกอบของหินเนี่ยนะครับในแกรนด์แคนยอนเนี่ยที่มันมีหินหลายประเภทการกัดก่อนไม่เท่ากันแต่ยังไงครับเมื่อมีการกัดก่อนขึ้นมาเนี่ยในระยะเวลาที่ยาวนานเนี่ยนะครับทำให้เกิดอะไรครับเขาบอกว่า spectacular rock formation ก็คือมีการยังไงครับหุบผาที่แบบดูแลนด์ฟอร์มขึ้นมาเนี่ยที่แบบใหญ่โตมากใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยก็เกิดจากการผุก่อนหรือว่า weathering ขึ้นมานะครับคำศัพท์ differential weathering ก็ไม่มีอะไรมันจะคำว่า different นะครับเพราะฉะนั้น differential weathering ก็คือการผุก่อนที่ไม่สม่ำเสมอนะครับเพราะว่ามีองค์ประกอบของหินที่ไม่เหมือนกันคราวนี้มาพูดนะครับ 5.1 พูดถึงเรื่องหินนะครับคราวนี้จะมาพูดถึงเรื่องดินละนะครับ characteristic of soil นะครับของดินคุณสมบัติเนี่ยคุณลักษณะของดิน Soil
is part of the regolith regolith คืออะไรมีใครรู้บ้างหืมมีใครตอบได้บ้าง regolith คำศัพท์อันนี้อยู่ในข้อสอบแน่นอนอยู่แล้วชั้นดินอือหือนะครับก็อยู่ชั้นดินอือหือชั้นดินชั้นดินนะครับเขาบอกว่า is layer of rocks and mineral fragments นะครับตรงนี้ก็คือเป็นชั้นที่มีหินแล้วก็มีแร่ต่างๆซึ่งคุมนะครับหน้าโลกผิวโลกทั้งหมดนะครับเขาเรียกว่า regolith นะครับแล้วตรงนี้นะครับมาดูองค์ประกอบของดินกัน soil composition นะครับองค์ประกอบของดินเขาบอกว่าดินเนี่ยต้องมีอะไรเขาบอกว่าดินเนี่ยจะต้องมีนะครับ4อย่างเนี่ย four major components mineral matter ก็คือแร่นะครับแร่นะครับ or broken down rock มีแร่มีหินที่เป็นก้อนเล็กๆนะครับ humus คำศัพท์อันนี้สำคัญนะครับ humus นะครับดินหน้าดินใช่ไหมครับ humus ก็คือตัวหน้าดินซึ่งมีสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับที่ตายอยู่นะครับหรือว่าเป็นซากสัตว์ซากพืชนะครับจะอยู่ในชั้นของ humus นะครับก็ตรงนี้ที่เขาเขียนว่า decayed remain of organism แล้วมันต้องมีอะไรครับมีน้ำแน่นอนครับหน้าดินถึงน้องจะดึงขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมีน้ำแล้วก็มีอากาศ air นะครับผมเพราะฉะนั้น soil เนี่ยมันจะต้องมีแน่นอนก็คือมีแร่มีหินนะครับมีหน้าดินใช่ไหมครับ humus แล้วก็มีน้ำมีอากาศนะครับอันนี้ก็คือนะครับดินที่ดีก็ให้ว่ามีเป็นพายชาร์ตมานะครับพายชาร์ตบอกว่ามีอะไรบ้างดินนะครับจะมี 5% นะครับก็คือมีตัวฮิวมัสอยู่นะครับสิ่งตรงนี้ก็คือพวกซากสัตว์ซากพืชต่างๆนะครับถัดไปก็จะมีน้ำอยู่ 25% นะครับน้ำเนี่ยจะมีในลักษณะที่เป็นอนูน้ำนะครับเป็น water vapor หรืออะไรก็ว่าไปดินจะต้องมีอากาศแน่นอนนะครับดินต้องมีอากาศอยู่ 25% แต่ที่มีเยอะที่สุดก็คือพวกแร่ต่างๆนะครับ mineral matter ต่างๆนะครับทำไมมันถึงได้มี mineral matter เยอะเพราะมันมาจากหินไงครับหินที่สลายออกไปนะครับมันก็กลายมาเป็นดินนะครับโอเคไหมครับต่อไปนะครับเขาพูดถึงนะครับ soil texture นะครับ soil texture นะครับหรือว่าลักษณะภายนอกของดินนะครับ texture refer to proportion of different particle size นะครับก็คือคุณเนี่ยคุณลักษณะของดินเนี่ยก็จะมีนะครับขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับขนาดตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับมีนะครับแซนนะครับทรายใช่ไหมครับเคลย์ดินเหนียวซิลท์คืออะไรครับซิลท์มีใครรู้บ้างซิลท์คืออะไรหืมมีใครตอบได้บ้างเงียบหืมซิลรู้เงียบกันหมดเลยรู้ไหมไม่รู้รู้ไหมไม่รู้หืมเรามาดูกันว่าซิลคืออะไรซิลนะครับเรามาดูคำศัพท์ fine นะครับ sand clay or other carried by running water นะครับก็คือเป็นก้อนกรวดดินตะกอนนะครับกรวดดินตะกอนเล็กๆนะครับตามแม่น้ำนะครับผม loam นะครับ loam a mixture of three sizes นะครับ loam ถ้าพูดเป็นภาษาบ้านก็คืออะไรครับดินล้วนนะครับนะครับตรงนี้นะครับเหมาะที่จะปลูกนะครับพืชก็คือมีน้องดูดิครับดินล้วนเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมดเลยก็มีทั้งทรายนะครับมีกรวดนิดหน่อยแล้วก็มีดินที่แข็งๆเหนียวๆนะครับผมตรงนี้ก็เหมาะที่จะปลูกนะครับ
พืชมากที่สุดตรงนี้นะครับเขาก็ให้พีระมิดมาก็พีระมิดนะครับดินร่วนดินเหนียวดินทรายเนี่ยแหละครับผมนะครับถ้าเคลเยอะมันก็เป็นดินเหนียวถ้าทรายเยอะก็กลายเป็นดินทรายใช่ไหมครับนะครับแล้วถ้าเป็นดินร่วนก็คือต้องมีอะไรครับโลมจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับโลมนะครับที่ดีนะครับมีคำถามอะไรบ้างไหมครับเกี่ยวกับเรื่องดินพี่ว่าพี่เต้ว่าเรื่องดินนี่ง่ายกว่าเรื่องหินเยอะเลยหืมไม่มีเงียบโอเคต่อไปนะครับ soil structure นะครับนะครับ soil structure คืออะไรเขาบอกว่า soil particle clump together to give a soil its structure ก็คือโครงสร้างของดินโครงสร้างของดินเป็นยังไงน้องๆลองดูดิครับในกระถางถ้าน้องๆดึงออกมาเนี่ยเห็นไหมครับดินบางอันเนี่ยก็จะมีหินอยู่เยอะบางอันก็จะมีทรายอยู่เยอะนะครับบางอันก็จะเป็นดินนะครับร่วนที่เหมาะสำหรับในการปลูกพืชต่างๆนะครับตรงนี้เขาจะเรียกว่า soil structure ก็คือน้องดึงก้อนดินมาเนี่ยขุดดินขึ้นมาเนี่ยนะครับจับมันเนี่ยตรงนั้นเนี่ยคือ structure ของมันนะครับโอเคนะครับการนะครับรวมตัวของดินหรือที่เขาเรียกว่า soil formation นะครับ the most important factor in soil formation are parent material parent material คืออะไรครับก็คือดินพวกนี้เนี่ยนะครับมันมาจากไหนนะครับเพราะว่าตัวจะเรียกว่าอะไรดีล่ะครับตัว parent material เนี่ยก็คือเจ้าของไอ้ไม่ใช่เรียกว่าเจ้าของสิเรียกว่าตัวต้นกำเนิดของดินพวกนี้มันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างparent material คือตัวต้นกำเนิดนะครับผมแล้วเวลาดินนี้มีอายุมามากขนาดไหนนะครับเป็นดินเก่าดินใหม่อะไรก็ว่าไปนะครับผมภูมิอากาศ climate ใช่ไหมครับสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับผมแล้วก็ความชันนะครับ slope ข้อที่1เขาบอกว่า parent material เห็นไหมครับ residue soil นะครับ residue soil ก็คือนะครับเนี่ย residual soil ตรงนี้เนี่ยมีอะไรครับ residual soil ตรงนี้ก็คือมาจาก bedrock น้องรู้จัก bedrock ไหมครับถ้าน้องขุดลงไปเนี่ยขุดดินไปเรื่อยๆเนี่ยน้องๆจะเจอหินตรงนั้นนะครับที่อยู่ใต้ดินเขาจะเรียกว่า bedrock นะครับนะครับนั่นคือ bedrock residual soil เนี่ยจะนะครับจะมีหินอยู่เยอะนะครับแล้วไอ้เจ้าตัว transported soil นะครับก็คือดินที่โดนซัดพาไปนะครับเขาบอกว่า parent material เนี่ยนะครับหรือตัวต้นกำเนิดของมันเนี่ยนะครับมาจากที่อื่นแล้วมีการมาอะไรครับมาฝากไว้นะครับอันนี้จะมีการซัดพาแล้วก็มาฝากแข็งมากเข้าใจครับใช่ครับกิติ bedrock แข็งมากคราวนี้รูปนี้นะครับเรามาดูกันอันนี้เห็นไหมครับสีน้ำตาลอ่อนๆตรงนี้นะครับที่เขาเรียกว่า bedrock แข็งเด็กเลยนะครับแข็งเด็ก bedrock เนี่ยนะครับแล้วนะครับเขาบอกว่า residual soil เนี่ยนะครับก็คือไอ้ตัวดินเนี่ยนะครับที่อยู่ติดกับเจ้าตัวหินเนี่ยครับ bedrock หินตันเนี่ยนะฮะมันคือ residual soil แต่ถ้าเกิดในแม่น้ำที่ไหลนะครับไหลสะพัดไปเรื่อยๆเนี่ยไหลไปนะครับตรงนี้จะเป็นดินที่ก็โดนทรานสปอร์ตมามีความแตกต่างกันเองน้องสังเกตดูสิครับว่าตรงนี้มันเป็นร่องมันเป็นเนี่ยแวลลี่มาอย่างนี้ใช่ไหมครับเป็นร่องมาแต่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นดินซึ่งมันเป็นนูนขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นดินซึ่งอยู่ในเนินเขาอะไรอย่างนี้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นร่องไอ้เจ้าตัวองค์ประกอบของดินตรงนี้กับเจ้าตัวดินตรงนี้จะไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าดินตรงนี้เนี่ยครับเห็นไหมครับสีก็ให้ไม่เหมือนกันแล้วตรงนี้เนี่ยมันโดนซัดพาทรานสปอร์ตมาโดยที่น้ำเป็นตัวพาไปโอเคโอเคไหมครับตรงนี้อันนี้ที่สองนะครับที่เราพูดไปอันแรกเนี่ยคืออะไรครับข้อหนึ่งคือ parent material คือจุดต้นกำเนิดของดินตรงนี้นะครับสองคือเวลาแน่นอนครับเขาบอกว่าเนี่ยเห็นไหมครับ
สำคัญสำคัญ important สไลด์อะไรครับ geologic นะครับ geologic processes ก็คือระบบทางธรณีวิทยานะครับ the longer a soil has been forming the thicker it becomes ก็คือดินนะครับยิ่งเก่ามันก็ยิ่งหนายิ่งเหนียวนะครับผมเพราะอะไรครับมันมีการทับถมทับถมนะครับผมทับถมซึ่งกันและกันอันที่3นะครับ climate หรือภูมิอากาศเขาบอกเลยครับว่าภูมิอากาศ greatest effect ก็คือบอกว่าเนี่ยมีผลกระทบมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องการรวมตัวของดินน้องคิดว่าอากาศชนิดไหนครับที่มีผลกระทบมากที่สุดเรารู้ว่าภูมิอากาศเนี่ย climate แต่อากาศชนิดไหนครับเย็นร้อนร้อนชื้นร้อนแห้งลมเยอะแบบไหนครับที่มีผลกระทบกับดินมากที่สุดร้อนร้อนอะไรครับร้อนอะไรครับร้อนแห้งเหรอเมื่อกี้เราเพิ่งเรียนไปเรื่อง weathering เขาบอกว่าร้อนอะไรร้อนชื้นครับ moisture นะครับ heat high temperature กับ moisture ครับนะครับต่อไปนะครับสิ่งมีชีวิตหรือที่เขาเรียกว่า organism organism มีผลกระทบยังไงครับเขาบอกว่า influence the soil นะครับ physical and chemical property สิ่งมีชีวิตนะครับมีผลกระทบนะครับทางกายภาพและทางเคมีอยู่แล้วกับดินนะครับเพราะว่าสิ่งมีชีวิตตรงนี้นะครับมันปล่อยอะไรครับสารเคมีจากตัวมันเองก็มีนะครับอย่างเช่นไส้เดือนกินดินไปนะครับสิ่งที่มันถ่ายออกมาใช่ไหมครับก็สามารถจะเปลี่ยนหรือว่าพืชบางชนิดเนี่ยนะครับก็สามารถโตในที่ที่มีกรดสูงมากกว่าที่อื่นนั่นก็มีผลกระทบนะครับผมแล้วเขาบอกอะไรครับ furnish organic matter to soil ก็คือให้นะครับไอตัว humusนี่แหละ organic matter เนี่ยคำเนี้ย organic matter นะครับ to soil ไอ้ตรงเนี้ยจะช่วยทำให้เกิดไอ้เจ้าตัวที่เขาเรียกว่า humus มากที่สุดนะครับหน้าดินนะครับต่อไป slope นะครับความชัน angle steep slope often have poorly developed soil ก็คือที่นะครับที่ชันมากๆเนี่ยหน้าดินจะไม่ดีแน่นอนครับเพราะที่ยิ่งชันจะเกิดอะไรขึ้นครับมีการผุก่อนนะครับนะครับง่าย weathering ง่ายฝนตกมาปุ๊บที่ชันซัดออกไปหมดเลยลมก็สามารถนะครับพัดทำให้หน้าดินเนี่ยมันหลุดออกไปได้นะครับผมดินที่ดีที่สุดต้องอยู่บนทางนะครับราบนะครับผม optimum slope is a flat เห็นไหมครับ flat to un นะครับ undulating upland ก็คือที่ที่อยู่ในแนวนอนนะครับไม่จำเป็นต้องราบแต่อยู่ในแนวนอนก็จะดีกว่าที่ที่มีแนวชันแนวชันตรงนี้จะเกิด weathering ที่สูงแล้วหน้าดินเนี่ยจะไม่ค่อยมีคุณภาพที่ดีนะครับถึง slope ต่อนะครับ orientation or direction นะครับ the slope is facing เขาบอกว่าลักษณะเนินนะครับทางนะครับทางที่มันเจออย่างเช่นว่าเนินไหนที่โดนแสงอาทิตย์อยู่ตลอดเวลานะครับไม่มีที่ร่มเลยก็จะแห้งกว่านะครับเนินที่อยู่นะครับที่มีที่ร่มนะครับหรือว่าทางเนินไหนนะครับทาง direction ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเนินนั้นน่ะอยู่ใกล้กับน้ำก็จะมีการซัดพาหรือว่ามีการเนี่ยนะครับการเรียกว่าอะไรครับ erosion ที่สูงนะครับดินก็จะไม่ค่อยดีนะครับผมส่วนเจ้าตัว soil temperature กับ moisture ก็อย่างที่ยังเกริ่นไปเรื่องต้นนะครับว่าอุณหภูมิก็ดีกับความชื้นก็ดีเนี่ยนะครับมีผลกระทบมากคราวนี้นะครับมาถึงตัว soil profile นะครับเราเคยเรียนกันไปแล้วนี่ครับพี่เต้ก็เคยสอนด้วยตอนช่วงน้ำท่วมมีใครจำกันได้บ้างไหมครับ A horizon B horizon มีใครจำกันได้บ้างหรือเปล่าเอ่ยเนี่ยกิติจำได้นะครับ soil profile เขาบอกว่าเนื่องจากดินเนี่ยนะครับมีองค์ประกอบที่ไม่เหมือนกันรวมทั้งโครงสร้างรวมทั้งคุณลักษณะของมันนะครับ composition texture นะครับโอเคโอเค
กิติเขารีบละอ่ะกิติเขาอยากได้แต้มใช่ไหมอ่ะให้ให้ให้กิติกิติยอมเหนื่อยนะเนี่ยวันนี้กิติมาลิสต์มาเลย A B O C E เนี่ยฮะโอเคA Horizon เห็นไหมครับพวกนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่า Horizon ทำไมถึงเรียกว่า Horizon เพราะมันเป็นชั้นนะครับเป็นชั้นแนวนอน Horizon นะครับเขาบอกว่า A Soil Profile นะครับ is a vertical section ตัดออกมาตรงๆนะครับหน้าดินเนี่ยเป็นดินมาตัดออกมาปุ๊บจะเห็นมันชั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งยังไงเขาก็มีวิธีการแบ่งอย่างที่กิติได้เขียนไปก็คือ A B O C E นะครับ A Horizon เขาก็จะบอกเรียกว่า Top Soil หรือที่เรียกว่าหน้าดินนะครับ Top Soil ตรงนี้ก็จะมี Humus ใช่ไหม B Horizon ก็คือลงมาเดี๋ยวเราจะได้เห็นรูปกันแหละครับไม่ต้องห่วงแต่อธิบายก่อนนะครับ B Horizon is Subsoil and contain clay ก็คือมีดินเหนียวนะครับก็คือเป็นดินที่ใต้ลงไป top soil C นะครับ is between B and นะครับ B and unaltered parent ก็คือตรงไปนะครับอยู่ระหว่าง B แล้วก็มีนะครับไอ้ parent material ที่ไม่เปลี่ยนแปลงมาดูรูปกันนะครับเห็นไหมนี่ไงครับ unweather ก็คือดินไม่ใช่โทษทีหินเลยเห็นไหมครับหินนะครับหิน C เห็นไหมครับ C horizon นะครับก็คือเหมือนกับหินซึ่งค่อยๆจะย่อยๆสลายไปแล้วแต่ B horizon ที่เรียกว่า subsoil ก็จะมีดินเหนียวอยู่เยอะนะครับ A horizon หรือที่ก็เรียกว่า top soil นะครับเป็นไงครับ mineral matter mixed with some organic matterนะครับตรงนี้ก็คือเป็นตัวหลักๆน้องๆก็ต้องจำให้ได้ว่าA B C นะครับมีอะไรบ้างดูจากรูปนะครับอันนี้อะไรเอ่ยดูซิเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเป็นรูปที่บอกว่าดินมันถล่มเห็นไหมครับสีจะไม่เหมือนกันตัดออกมานะครับต่อไปชนิดของดินนะครับ soil type เขาบอก three common นะครับก็มี pedofer นะครับ pedocol นะครับ laterite ไม่ต้องงงนะครับคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นนะครับ pedofer ซึ่งเดี๋ยวยังไงพี่เต้จะนี่มันจะ3ทุ่มแล้วเดี๋ยวพี่เต้จะต่อคราวหน้าคือว่า information มันเยอะนะครับตรงนี้คำศัพท์มันไม่เหมือนหินที่พี่เต้สามารถอธิบายเพราะมันอันนี้เนี่ยมันจะเข้าลึกแล้วนะครับแล้วน้องๆเนี่ยจะต้องจำนะครับเรื่องดินพี่เต้ว่าคงจะไม่มีในข้อสอบนะครับเพราะว่าดินเนี่ยมันหลังเรื่องหินเราจะเรียนเรื่องหินก่อนแต่ว่าเรื่องดินเนี่ยเดี๋ยวจะสอนในครั้งต่อไปนะครับว่าชนิดแต่เรามาทำความเข้าใจก่อนนะครับก่อนที่จะปล่อยกันวันนี้ว่า pedofer กับ pedocol กับ laterite มีความแตกต่างกันยังไงนะครับ pedofer เขาบอกว่านะครับเหมาะที่จะปลูกพืชนะครับผม pedofer นั้นมีอะไรครับมีไอรอนออกไซด์นะครับมีเหล็กมีอลูมิเนียมนะครับมีดินเหนียวนะครับซึ่งมีอยู่ใน B horizon นะครับต่อไปนะครับ pedocol นะครับจะมีแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับจะมีอยู่ในตามที่พวกพื้นที่ของหญ้านะครับ grassland ก็คือพวกทุ่งพวกทุ่งเนี่ยจะมีพวกดิน pedocol เยอะแต่ laterite เนี่ยนะครับจะมีอยู่ในบ้านเราเยอะ hot wet tropical climate ก็คือที่ที่มีลักษณะภูมิอากาศนะครับซึ่งมีความร้อนชื้นสูงนะครับ tropical พวกนี้เนี่ยจะเป็นพวกที่ดินล้วนจะอยู่กันนะครับ laterite จะมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเยอะนะครับมีคำถามอะไรบ้างไหมครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะต้องมาทำความเข้าใจเรื่องชนิดของดินเนี่ยครับ3ชนิดและเดี๋ยวเราจะเข้าไปถึงเรื่องสภาพของหน้าดินที่มันโดนยุบสลายไปนะครับโดนกัดก่อนไปก็คือ soil erosion มีคำถามอะไรบ้างไหมครับก่อนที่จะเลิกคลาสวันนี้เป็นไงครับเงียบกันหมดเลยสงสัยคงมึนกันอยู่จากเรื่องหินมาเรื่องดินอีกมึนเลยฮะไม่มีเลยมีไหม
เงียบโอเคถ้าไม่มีนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาดูนะครับชนิดของดินสามประเภทนี้นะครับผมแล้วก็ดูนะครับเรื่องการย่อยสลายของดินนะครับผมนะครับวันนี้หลักๆนะครับเราก็จะจบท้ายกันว่าน้องๆเนี่ยนะครับจะต้องจำให้ได้ว่าตัวดินเนี่ยนะครับกับการย่อยสลายของหินเนี่ยนะครับหลักๆเนี่ยมีนะครับก็จะมีเรื่องmechanical weathering นะครับแล้วก็มี chemical นะครับผมแล้วเรทของหินในการย่อยสลายเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงครับก็คือขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของนะของหินนะครับผมแล้วก็องค์ประกอบของมันเดี๋ยวยังไงเมื่อเรียนจบแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะอัปโหลดนะครับ PowerPoint ให้โอเคครับน้องๆไปพักเถอะครับวันศุกร์นะฮะพักผ่อนเยอะๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันวันจันทร์อีกทีวันนี้พี่เต้ก็ลาก่อนนะครับยังไงก็มีอะไรก็ฝากคำถามไปให้พี่กับพี่แอร์ได้โอเคนะครับสวัสดีนะพี่แอร์จะบอกอะไรน้องๆไหมไม่มีอ๋ออย่าลืมลงทะเบียนนะครับใครอยากจะได้ไอ้ตัว study guide พร้อมวิดีโอที่จะดูนะครับเพราะว่าข้อสอบอันนี้นี่ทั้งวิทย์กับคณิตเนี่ยทางเราก็จะทำนะครับออกมาแล้วก็ในแนวข้อสอบเนี่ยคือข้อสอบก็จะเยอะนะครับเหมือนกับคราวที่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราได้ตรงนี้ไปเนี่ยก็คือเราก็จะเรียนได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าอย่าลืมไปว่าม.2เนี่ยมีเรื่องเนื้อหาเยอะมากนะครับผมโอเคนะครับน้องๆก็เดี๋ยวยังไงดูข้อมูลจากบนCurve Connect เอาแล้วกันโอเคนะครับไปก่อนละบ๊ายบายบ๊ายบาย